คือหนูเป็นแฟนคลับพี่ดุ๊กรวมถึงจัดสวนหนูหมดไปประมาณ 6-7 หมื่นอะตามพี่ดุ๊กหยุดดูนะดุ๊กปรับให้อ่ะดุ๊กปรับให้แต่ไม่ได้จ่ายให้เข้าใจป่ะหนูเป็นคนให้ความสำคัญกับบ้านมากแล้วพอหนูไปดูคอนเทนต์ของพี่ดุ๊กในดุ๊กปรับให้อะไรเงี้ยหนูรู้สึก Amazing มากๆที่แบบคือหนูรู้สึกว่าบ้านหลายๆบ้านมันสวยอยู่แล้วแต่พี่ดุ๊กสามารถที่จะเอาอันนั้นอันนี้ที่มันถูกเก็บอยู่ในห้องเก็บของเอาออกมาทำแล้วบ้านของแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นเขาจริงๆแล้วก็หยิบของที่เขารักแต่เขาไม่กล้าหยิบมาใช้เอามาแปะให้มันเป็นชีวิตขึ้นในบ้านความเก่งของคนที่ทำอันนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนบ้านเขาให้เป็นแบบของเราแต่สามารถทำบ้านและของที่เขาชอบให้เป็นบ้านของเขาในแบบของเขาหนูชอบแต่งหน้าใช่ไหมคะหนูไม่สามารถแต่งหน้าคนอื่นได้หรือไม่สามารถแต่งแบบอื่นที่หนูไม่ชอบได้คือหนูจะสามารถแต่งในแบบที่หนูชอบได้อย่างเดียวแต่พี่ดุ๊กสามารถจะเอาสิ่งที่เขาชอบซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พี่ดุ๊กชอบเอามาเป็นโทนสีที่พี่ดุ๊กอาจจะไม่ได้ชอบแต่เป็นเขาแล้วไปทำให้มันเป็นเขาในแบบที่มันดีได้อีกคลิปแรกที่หนูดูคือคลิปพี่จันจิคือพี่จันจิมีความใกล้เคียงกับหนูตรงที่ว่าของเยอะมากเราไม่กล้าทิ้งคือเว็บแรกเข้าไปส่องว่าแบบมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายอ่ะพี่ดุ๊กมีทีมเคลียร์ของที่บ้านให้ด้วยอ่ะเอาเลยไหม ของบ้านเธอก็เยอะเหมือนกันเขาเคลียร์แล้วเขาดีแล้วคือพี่ดุ๊กมีทีมเข้าไปเคลียร์หลายวันด้วยนะไม่ใช่เคลียร์แค่วันเดียวแล้วพี่ดุ๊กก็สอนที่การจัดว่าอันไหนมันควรอยู่ตรงไหนสอนแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เวลาการเรียงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราอะรู้สึกเหมือนเราดูรายการสมัยเด็กๆที่แบบมันเหมือนค่อยๆพัฒนาไปจนมันเห็นภาพอีกภาพนึงที่เฮ้ยมันไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคือสำหรับหนูเออไปไหนหมดหนูก็สงสัยน่าจะบริจาคไปเยอะอยู่อะไรเงี้ยแวบที่เห็นคือหนูรู้สึกว่าบ้านพี่จันจิคือความ Amazing สำหรับหนูอะค่ะพี่ดุ๊กคือบ้านพี่จันจิเขาไม่ใช่บ้านที่มันไม่สวยอะคือหนูรู้สึกว่ามันก็สวยมากที่สุดเท่าที่บ้านหลังนึงมันควรจะเป็นแล้วแต่ตอนที่พี่ดุ๊กเอาสีเข้าไปใส่อะซึ่งแวบของพี่จันจิก็คือทำหน้างงเหมือนกันว่าแบบมันจะได้หรอคือเนี่ยนั่งดูอยู่ก็เออมันจะได้หรอคือบ้านเขาเป็นสีขาวคลีนๆอะไรเงี้ยแต่พี่ดุ๊กเอาสีสักโทนสีนึงน่าจะเป็นโทนเทาหรืออะไรสักอย่างนึงไปใส่อะแล้วบ้านเป็นอีกหลังนึงเลยอะทั้งที่โครงสร้างเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมและพี่ดุ๊กก็เลือกเอาไปแบบว่าของเก็บที่ไม่กล้าที่จะแขวนอ่ะคือเป็นของพี่สาวที่แบบพี่สาวชอบวาดรูปแล้วก็เก็บแล้วพี่ดุ๊กก็หยิบรูปแบบมาแขวนตามจุดต่างๆแล้วก็มานั่งเลือกอันนี้พี่ว่าเหมาะกับอันนี้แล้วโซนของห้องนั่งเล่นน่ะมันเปลี่ยนเป็นอีกห้องนึงเลยจากตอนแรกที่มันเป็นห้องที่เหมือนมันถูกปิดตายเพราะว่าพี่จันจิเอามาทำคอนเทนต์อะไรแล้วของกองละเนระนาดอะไรเงี้ยพี่ดุ๊กเอามาทำเป็นอีกห้องนึงที่มันน่านั่งมากๆแล้วรู้สึกว่าเคยบ้านที่มันสวยอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะบ้านมันคือต้องมีความรู้สึกด้วยคือมันมีความรู้สึกที่เราอยากนั่งมันมีความสุขที่มันได้มองได้เห็นความสะอาดของบ้านการจัดระเบียบของบ้านเลยเนี่ยโอ้จะอยากดูตอนนี้เลยเนี่ย ต้องไปดูสนุกมากบ้านพี่โอก็เป็นบ้านคนละแบบกับบ้านพี่จันจิเลยของพี่โอก็คือพี่โอเขาจะชอบเกี่ยวกับพวกเหมือนของสะสมวินเทจแล้วเขาก็จะมีป้ายเหล็กโค้กแบบรถฮาร์เลย์อะไรแบบเต็มไปหมดเลยอะซึ่งคนชอบแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้งานยังไงคือเขาก็เก็บไว้ในแบบเหมือนกล่องนึงแต่พี่ดุ๊กหยิบมาเลือกแล้วก็ไปแปะจนอ้าวก็เป็นบ้านมาริโออ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านจันจิอันนี้ก็เป็นบ้านมาริโอถ้าให้หนูลงทุนกับรถก็ให้ลงทุนกับบ้านหนูเลือกที่จะขับรถที่ไม่มีราคาถ้าให้หนูมีบ้านที่หนูชอบคือหนูรู้สึกว่าบ้านเป็นที่ที่ทำให้หนูมีความสุขมากๆคือเราทำงานเราเอนเตอร์เทนคนด้วยความสุขใช่ไหมคะเวลากลับบ้านมาเราอยากให้บ้านเอนเตอร์เทนเราไม่ว่าจะเป็นสวนหรือว่าเป็นเสียงน้ำตกหรือว่าเป็นมุมที่เรานั่งเล่นแล้วเรามองไปแล้วรู้สึกว่าเราอยากจิบชาหรืออยากจิบไวน์จังเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูหมดไปประมาณ 6-7 หมื่นอะตามพี่ดุ๊ก หยุดดูนะดุ๊กปรับให้อ่ะดุ๊กปรับให้แต่ไม่ได้จ่ายให้เข้าใจป่ะ จริงๆอ่ะหนูกับคุณไม้มีแพลนอยากจะสร้างบ้านแล้วเราก็ไม่ลงตัวสักทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาตังเราอ่ะมาลงทุนกันดีกว่ามาทำสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าจะทำต้องเริ่มจากตรงไหนปุ๊กลุกก็บอกเลยพี่ดุ๊ก พี่ดุ๊กปรับเลยหาพี่ดุ๊กก่อนเลยพี่ดุ๊กว่างไหมครับอยากจะทำสตูดิโออะไรเงี้ยเราชอบสไตล์ของแบบพี่ดุ๊กอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยที่มีความโฮมมี่ที่ไม่ใช่ลักชัวรี่ซึ่งก็ตรงกับสตูดิโอที่เราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะคือพอดีหนูเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเราก็อยู่กับสตูดิโอถ่ายละครมาตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยวันนึงข้างหน้าที่เรามีเงินเก็บเรารู้สึกว่าเราอยากลงทุนในสิ่งที่เราถนัดก็คือสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือสตูดิโอค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทำบ้านที่ไม่ว่าละครเรื่องไหนหรือโฆษณาเรื่องไหนก็มาอยากจะมาถ่ายที่บ้านเราที่เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นเป็นบ้านที่มีคาแรคเตอร์ที่ของความเป็นบ้านที่ชัดเจนชนชั้นอะไรเงี้ย
แล้วก็ประกอบด้วยอนาคตผมอาจจะทำเป็นผู้จัดก็ได้มาถ่ายที่บ้านตัวเองพอดีคือไปหาโลเคชั่นมาประมาณ10กว่าโลเคชั่นคือตอนแรกเราคุยกับพี่ดุ๊กเรื่องการที่เราจะซื้อบ้านมือ2มารีโนเวทเหมือนที่หลายๆที่เขาทำกันอะไรเงี้ยแต่เราก็มาคุยกับพี่ดุ๊กแล้วพี่ดุ๊กก็ได้ให้ไอเดียหลายๆอย่างว่าแบบเรื่องการจอดรถที่จอดรถก็สำคัญห้องเซอร์วิสต่างๆรวมถึงหลังคาที่มันเตี้ยเกินไปก็อาจจะมีผลในการตั้งไฟอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะตัดช้อยส์ของการรีโนเวทออกไปก่อนจนกว่าเราอาจจะเจอบ้านหลังใหม่ที่อาจจะเป็นโครงสร้างที่เราชอบแต่หลังคาสูงหรือเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปเฟ้นหาเพิ่มแต่ว่าช้อยส์ตัวนี้ของเราหลักๆเราก็อาจจะเป็นการหาที่ก็ตัดช้อยส์ออกไปเยอะเลยค่ะ ปีใหม่ที่ผ่านมาหนูซื้อต้นไม้ตามพี่น่าจะหมดไปหลายหมื่นดูกลับให้นี่แหละพี่บอกปักหมุดไหนหนูก็ไปอันนั้นแหละจริง ชอบที่แบบเหมือนพี่ดูเอาต้นไม้หลายๆแบบมาแบบมาอยู่รวมกันแบบที่มันดูฝรั่งเหมือนต้นบางต้นมันดูมันไม่น่าจะเข้ากันมันไม่น่าจะสวยแต่พอมาอยู่รวมกันในกอนี้แล้วมันดันน่ารักไอ้ดอกนี้มันดันน่ารักเฉยเลยอะไรเงี้ยแต่อยากให้พี่ดุ๊กทำเรื่อยๆนะคะมันมีหลายอย่างที่หนูไม่รู้ว่ามันทำได้เช่นเสาเข็มที่มันล้อมต้นไม้อะค่ะหนูอยู่กับไม้ค้ำต้นไม้มาตลอดอะเธอเคยรู้ป่ะว่าต้นไม้มันสามารถใช้เหล็กค้ำข้างใต้แล้วพรางให้มองไม่เห็นได้อยู่เคยรู้ป่ะและพี่ดุ๊กก็สามารถทำตรงนั้นให้เป็นที่นั่งด้วยแบบไม่เห็นเสาเข็มแล้วสามารถที่จะทำให้ตรงนั้นเป็นมุมนั่งใต้ต้นไม้ได้งงอะดิต้องไปดูพี่ดุ๊กบอกกูทำไว้เทปไหนวะก็ทำเรื่อยๆนะคะชอบดูค่ะพี่ดุ๊ก